ช่วงนี้คลิปก็จะสั้นๆง่ายๆหน่อยนะไม่มีเวลาทำเลยครับช่วงนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในรายการซ่ามูฟวี่รีวิวนะครับและวันนี้ผมก็จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Ralph Breaks the Internet นะครับจริงๆดูมันนานมากๆแล้วนะตั้งแต่เข้าวันแรกเลยผมดูเดย์วันเรื่องนี้แต่ว่าไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาทำเลยจริงๆโอ้ได้ด้วยเรื่องช่วงเนี้ยช่วงสอบของผมแล้วต้องเคลียร์งานมหาลัยให้หมดอีกแล้วก็ช่วงนี้กิจกรรมด้วยเยอะแยะไปหมดเลยทำให้ผมไม่มีเวลามาทำตรงนี้เลยแต่ว่ามันก็ดูไปแล้วอ่ะมันก็ทิ้งตรงนี้ไม่ได้ด้วยก็ทำหน่อยเถอะแต่ว่าจะทำเป็นความรู้สึกสั้นๆแล้วกันจะไม่ลงรายละเอียดเยอะแยะเท่าไหร่แล้วก็จะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องด้วยเนื้อเรื่องไปอ่านกันใต้คลิปเอาแล้วกันเนาะก็ขอให้เข้าใจกันนิดนึงว่าช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆและตอนถ่ายตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วพูดเสียงดังไม่ได้คนอื่นเขานอนกันหมดแล้วเอาความรู้สึกของผมเลยนะแบบสั้นๆเลยก็คือชอบนะผมชอบรับภาค2นะมันสนุกดีแต่ถ้าเทียบกับภาคแรกแล้วไอ้ Break It Love เนี่ยผมชอบภาคแรกมากกว่าด้วยความที่ว่าผมรู้สึกว่าลาภาคแรกอะทำเนื้อเรื่องออกมาได้ดีกว่ามากมากครับคือภาค2ผมรู้สึกว่ามันเราสนุกไปกับเหตุการณ์ต่างๆนานาของลาฟกับเวเลลูปี้ว่าไปเจออะไรมาบ้างไปทำเควสต่างๆนานาของเรื่องนี้เราสนุกไปกับการที่เห็นโลกอินเทอร์เน็ตอย่างFacebook YouTube Instagram อะไรพวกนี้บ้าก็ว่ากันไปคือเราสนุกกับการที่เราได้เห็นอะไรพวกนี้แต่มันก็แค่นั้นนะคือและเราก็รู้สึกว่าสนุกไปกับมุกตลกของหนังเรื่องนี้การที่ชอบมากเลยนะที่มันแบบเป็นมุกแซะตัวเองแซะวอลต์ดิสนีย์เองผมชอบมากเลยและยิ่งตอนนี้ไปเจอกับพวกเจ้าหญิงอันนี้คือผมชอบมากมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันทั้งขำทั้งตลกช่วงเนี้ยและมันเป็นการเล่นมุกแซะเจ้าหญิงเองผมชอบพวกนี้มากเลยนะแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียของเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของเรื่องมันทำออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่คือวอลต์ดิสนีย์นะเว้ยผมรู้สึกว่าวอลต์ดิสนีย์มีมาตรฐานที่ดีกว่านี้ครับคือภาคนี้มันเล่นเรื่องเมสเสจของมันเลยก็คือเรื่องของระหว่างมิตรภาพระหว่างลาฟกับเวลาเรลปี้จากภาคแรกมันเพิ่งมารู้จักกันภาคนี้มันคือการพัฒนาความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้ซึ่งเรื่องนี้จะทำให้เราเห็นว่าไอ้สองคนเนี้ยมันพัฒนากันไปถึงขั้นไหนแล้วแต่ผมกลับรู้สึกว่าตัวละครสองตัวละครนี้ไม่ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรมากมายเท่าไหร่แถมไอ้ตัวละครของลาฟเนี่ยแอบพัฒนาลงด้วยซ้ำคือผมไม่เข้าใจทำไมเขาต้องทำตัวละครลาฟแบบนี้อย่างภาคแรกอ่ะเขาให้ตัวลาฟมันรู้สึกว่ามันเรียนรู้ตัวเองแล้วว่าฉันถึงฉันจะเป็นตัวร้ายนะแต่นั่นก็แค่หน้าที่ของฉันบนบาทของฉันที่ฉันเป็นแต่ว่าจริงๆฉันเป็นคนดีได้มันพิสูจน์ตัวเองแล้วนู่นนี่นั่นไปแต่กล่าวไว้ว่าภาคนี้มันเหมือนทำให้ตัวละครมันโดนลดเกรดลงอ่ะให้กลายเป็นเด็กน้อยเหมือนภาคแรกเหมือนเดิมแล้วอ่ะคือไม่เข้าใจอ่ะกลายเป็นตัวละครเด็กงอแงผมรำคาญลาฟมากเลยนะเรื่องเนี้ยแล้วก็นั่นแหละพวกเมสเซจของเรื่องนี้เนื้อเรื่องจริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแค่ไปทำเควสต่างนานาก็เนี่ยแหละก็เป็นความรู้สึกสั้นๆของเรื่องนี้นะก็คือผมชอบนะแต่ไม่ได้ชอบเท่าภาคแรกผมภาคแรกนี่ผมอินมากๆเลยนะโอ้คือภาคแรกมันเล่นเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวเองนะคือผมอินมากเลยกับตอนที่ลาฟมันแบบจะเสียสละตัวเองแล้วอ่ะฉันแล้วมันพูดว่าฉันเป็นคนร้ายนั่นก็ดีพอแล้วฉันเป็นอะไรมากกว่าอะไรเนี่ยนะผมจำคำพูดแบบเป๊ะๆไม่ได้แต่มันคือตอนนั้นน่ะลาฟมันเหมือนว่ามันรู้ตัวเองมันเรียนรู้ตัวเองแล้วว่าฉันเป็นเนี่ยแหละฉันเป็นตัวร้ายแต่ก็เป็นคนดีได้ไอ้แบบเนี้ยแต่มันก็ยังเป็นหนังที่สนุกแหละเราดูแฮปปี้ไปกับมันได้แฮปปี้ไปกับเหตุการณ์ต่างๆนานาเหตุปี้ไปกับการที่เราได้เห็นโลกของอินเทอร์เน็ตการเซตอัพโลกอินเทอร์เน็ตนี่ผมชอบมากๆนะดิสนีย์ทำตรงนี้ได้ดีมากๆผมชอบแต่มาตรฐานดิสนีย์มันควรทำเนื้อเรื่องได้ดีกว่านี้เปล่าวะแต่มันก็ไม่แย่แหละแต่ผมแค่แอบผิดวันนี้หน่อยก็คะแนนที่ผมจะให้นะครับก็คะแนนที่กู๊ดไปแหละก็
็สนุกดีเราสามารถเอนจอยไปกับมันได้พาพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงไปดูก็ได้เรื่องนี้ก็ไม่ได้น่าเสียตังค์นะก็เป็นหนังที่เราคุ้มค่าตั๋วดูแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็จะชอบหรือไม่ชอบผมก็ได้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย